ว่าตอนเสื้อแดงเนี่ยที่เราผ่านมามันเพียวกว่านะมันง่ายกว่าเราจัดการกับสิ่งนั้นมันง่ายกว่าใช่ป่ะก็คือแล้วถ้าเราเห็นพระไม่รู้ผมพูดอย่างนี้คนอาจจะไม่ชอบผมรู้สึกว่าเราเห็นพลังเชิงบวกบางอย่างในหมู่คนที่ออกไปบิ๊กคลีนนิ่งนะคือพอแก่ตัวลงผมไปสนใจวันบิ๊กคลีนนิ่งแล้วผมรู้สึกหลายคนซึ่งหลายคนไปทำบิ๊กคลีนนิ่งไม่ใช่เพราะสะใจกับเสื้อแดงนะแต่อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมที่จะแก้ปัญหานี้หรือทำให้มันจบลงหลายคนเป็นคนซึ่งเชียร์เสื้อแดงนะแต่เขาออกไปทำบิ๊กคลีนนิ่งนะคือมันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่หลายคนยังมีความหวังว่ามันจะอันนี้ถูกใช่ไหมครับบางคนไปมองบิ๊กคลีนนิ่งในแง่ร้ายว่าถ้าใครออกไปทำบิ๊กคลีนนิ่งนี่คือไอ้ร่วมสนับสนุนการฆ่าเสื้อแดงผมก็ว่าไม่ขนาดนั้นทั้งหมดไม่ใช่นะหลายคนไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้ไหมว่าจะอยากจะออกไปทำอะไรบางอย่างความรู้สึกว่าอยากจะเห็นโลกที่มันดีขึ้นอะไรนี่มันมีแต่ว่าบรรยากาศนะวันนี้มันไม่คนละแบบว่ะแต่กรณีก่อนปีก่อน19พฤษภาเนี่ยมันคือการปลูกความเกลียดชังล้วนเลยนะ1เดือนนั้นแล้วก็แล้วก็มันอย่างที่เราต้องย้ำก็คือว่ามันไม่ใช่เกิดเหตุปุบปับบุกเข้าไปวันที่19อ่ะไม่ใช่ทหารบุกเข้าไปวันที่19อ่ะมันนวดซะมันยิงเสแดงก่อนมันยิงคนเรื่องหลายคนวันนี้ก็คือวันนี้เรามันก็เป็นวันที่ปกติเราล้ำลึกถึงเชอใช่ป่ะอันนี้ก็คือวันที่เชอก็สูญเสียใช่ไหมอันเนี้ยวันก่อนก็เนี่ยก็คือเดียก็ไปล้ำลึกถึงเสแดงเนี่ยมันทยอยมีคนทยอยถูกฆ่าตายทยอยถูกฆ่าตายแล้วเป็นจำนวนมากด้วยเนี่ยแล้ววางแผนฆ่าพี่เออมันวางแผนฆ่าตั้งแต่10เมษาเดือนนั้นทั้งเดือนน่ะมันเห็นอยู่เลยว่ามันกำลังสถานการณ์มันงวดเข้าอ่ะ10เมษายนมันก็จงใจแล้วแต่ว่ามันก็มีเหตุคล้ายๆก็เหตุบานปลายเหตุอะไรต่างๆด้วยแล้วมันหยุดเพื่อที่แบบว่าทั้งที่หยุดนั้นน่ะมันควรจะเจรจาได้ใช่ป่ะจริงๆสวตอนนั้นก็ให้เจรจาอะไรแต่พอมันฆ่าปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นชัดว่าตั้งแต่วันที่11 12 13ถึง19อ่ะอันนั้นมันคือแบบมันควรจะเห็นแล้วว่ามันเล็งเห็นแล้วว่ามันคือการฆ่าต่อเนื่องอ่ะนะแล้วมันแทนที่แบบว่ามันจะสามารถมีกระแสสังคมอะไรหรืออะไรมาทัดทานเนี่ยมันไม่มีประเด็นตอนนั้นมันคือมันไม่สามารถทัดทานอะไรได้เลยไม่มีการยับยั้งได้เลยใช่ป่ะไม่มีความเห็นใจไม่มีอะไรเลยนั่นคือปัญหาที่มันเกิดแบบนั่นคือความเลวร้ายที่มันเกิดกับกรณีของคนเสื้อแดง